จากหนังสือพระสมเด็จของตรียัมปวายผู้ช่วยเหลือในการสร้างพระสมเด็จพระอาจารย์หินกล่าวตามที่ได้ทราบจากพระธรรมถาวรว่าบรรดาผู้ที่ช่วยบดผงและพิมพ์พระสมเด็จนั้นนอกจากพระธรรมถาวรศิษย์ผู้ใกล้ชิดยิ่งกว่าผู้อื่นแล้วก็ยังมีหม่อมเจ้าพระสมเด็จพระพุทธจารย์ทัตสมัยยังทรงเป็นหม่อมเจ้าพระพุทธบาทปิลันพระธรรมทานาจารย์แนบพระครูธรรมานุกูลภูพระครูเปี่ยมนอกจากนั้นก็มีพระภิกษุสามเณรวรขังและเจ้าอาวาสในเขตแขวงที่ขึ้นตรงกับเจ้าพระคุณแทบทุกวัดผลัดกันมาช่วยรวมทั้งชาวบ้านและผู้ที่เคารพเลื่อมใสท่านตลอดจนชาวจีนในสำเพ็งวัสดุทับสัมภาระหลวงศรีสารบานกล่าวว่าได้รับทราบจากหลวงสุภสินพระนัดดาของเจ้าฟ้าอิสราพงศ์อธิบดีกรมช้างวังหน้าในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งทรงดำรัสฟังว่าเสด็จปู่ของท่านซึ่งเป็นผู้หนึ่งที่ทรงออกแบบพิมพ์พระสมเด็จเคยทรงประทานเล่าว่ามวลสารที่ใช้เป็นเนื้อวัสดุในการสร้างพระสมเด็จนั้นส่วนใหญ่เป็นปูนขาวนอกจากนั้นได้ข้าวสุกและกล้วยส่วนน้ำมันตังอิ้วนั้นใช้ผสมเนื้อให้ทนทานไม่แตกร้าวนอกจากนั้นก็เป็นเพียงส่วนประกอบการโขลกเนื้อสำหรับผสมและการกดพิมพ์นั้นกระทำต่อหน้าเจ้าพระคุณสมเด็จและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนที่ท่านฉันเพลชาวบ้านที่ปรารถนาในการสร้างกุศลต่างก็มาช่วยท่านโขลกเนื้อซึ่งครกหินขนาดเครื่องหลายครกเจ้าพระคุณสมเด็จจะหยิบผงวิเศษบาทของท่านโรยลงไปในครกใบหนึ่งภายในครกใบนั้นมีมวลสารต่างๆอยู่แล้วคนที่ประจำครกใบนั้นก็จะตั้งหน้าตั้งตาโขลกอยู่พักหนึ่งพอให้ผงวิเศษกับมวลสารต่างๆเข้ากันสนิทดีแล้วเจ้าพระคุณสมเด็จก็จะควักเอาขึ้นมาแบ่งเป็นส่วนๆเท่าๆกันแล้วเอาไปหยอดลงในครกใบอื่นซึ่งมวลสารวัสดุต่างๆอยู่แล้วเช่นเดียวกันแล้วคนโขกก็จะโขกจนเนื้อเข้ากันดีจึงควักเอาออกมาปั้นเป็นก้อนๆเล็กๆแล้วกดประทับแม่พิมพ์นายกนกสัจจุกรได้บันทึกคำกล่าวของพระธรรมถาวรว่าเนื้อที่ใช้ในการสร้างพระสมเด็จนั้นแต่เดิมใช้ผงวิเศษ5ประการผงเกสรดอกไม้ปูนขาวข้าวสุกเท่านั้นซึ่งมีการถอดพิมพ์และตากแห้งแล้วปรากฏว่าเนื้อผ้ามักจะร้าวแตกหักเสียเป็นส่วนมากเพราะความเปราะต่อมาเจ้าคุณได้ทดลองกล้วยหอมจันทร์และกล้วยน้ำทั้งเนื้อและเปลือกผสมโคลกลงไปเมื่อเนื้อแห้งแล้วมีสีเหลืองนวลขึ้นและแตกร้าวลดลงน้อยลงก็ยังไม่ได้ผลดีนักในระหว่างที่เจ้าคุณสมเด็จหมกมุ่นกับการแก้ปัญหาเรื่องการแตกร้าวของเนื้อพระเมื่อตากแห้งแล้วนี่เองหลวงวิจารณ์จีรนายช่างทองในราชสำนักสมเด็จพระจอมเกล้าได้มาเยี่ยมเจ้าคุณสมเด็จท่านจึงหารือขอความเห็นในการแก้ปัญหาเรื่องนี้หลวงวิจารณ์เจรนายจึงได้แนะนำท่านให้ทดลองใช้น้ำมันตังอิ๊วผสมลงไปในเนื้อด้วยคุณภาพของน้ำมันจะช่วยประสานเนื้อได้ดีเมื่อเนื้อแห้งแล้วอาจจะไม่แตกชำรุดอีกเจ้าพระคุณสมเด็จจึงได้ทดลองตามคำแนะนำนั้นและได้ผลเป็นที่พอใจเนื้อพระที่ผสมด้วยน้ำมันตังอิ๊วเมื่อตากแห้งแล้วไม่ปรากฏว่าปริหักเช่นแต่ก่อนครับสวัสดีครับจากคลิปที่46นะครับที่คุยกันหลายท่านก็อาจจะผมมีประเด็นง่ายๆครับของคลิป46ก่อนนะครับ1คือนะครับพระที่เราจะหาเป็นองค์ครูครับเราก็จะใช้องค์ประกอบที่ผมบอกครับ5องค์ประกอบนะครับเพราะว่าเมื่อเราได้องค์ครูมาแล้วครับคราวนี้ทุกท่านเนี่ยนะครับจะไปหาพระนะครับด้วยตัวท่านเองเนี่ยก็จะง่ายขึ้นนะครับท่านดูจากแบบนี้รู้ว่าพิมพ์นี้นะครับมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับพิมพ์นี้นะครับมาจากแม่พิมพ์อะไรในพิมพ์หินทรายนะครับพิมพ์นี้เขามีทดลองพิมพ์นะเขามีอายุถึงนะเขามีมวลสารถูกต้องนะครับตามตำราที่มันแล้วก็สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ว่ามีแร่อะไรบ้างที่เกี่ยวข้องแล้วมีการตรวจอายุที่ถึงนะครับมีประวัติความเป็นมานะครับในบันทึกต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราได้พระองค์ครูมาแล้วครับทุกท่านได้รับทราบความรู้นี้ก็จะไปหาพระได้ด้วยตัวท่านเองครับนี่คือจุดเริ่มต้นครับซึ่งมันคือการเริ่มสร้างมาตรฐานแล้วมันจะทำให้เรื่องราวที่เกี่ยวกับพระสมเด็จครับสะอาดแล้วก็สว่างแล้วก็เคลียร์นะครับนี่คือประเด็นที่1 นะครับส่วนประเด็นที่2ครับในเรื่องของแร่ที่เราตรวจนะครับต้องบอกว่าแร่เนี่ยมีในธรรมชาติครับไม่ได้เป็นก้อนๆนะครับมีอยู่ในอนุและดินก็ไม่ใช่ดินปลูกต้นไม้ด้วยนะครับเหมือนกับที่เราบอกว่าผักมีธาตุเหล็กครับไม่ได้หมายความว่าเหล็กนั้นเนี่ยเป็นก้อนเหล็กที่อยู่ในผักโอเคนะครับฉะนั้นเนี่ยในเนื้อที่เราตรวจด้วยเครื่องนั้นมีความละเอียดนะครับแล้วก็เล็ก
ต้องบอกว่ามวลสารที่ตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนต์เล็กนะครับเล็กเกินกว่าที่กล้องขยายกำลังสูงจะมองเห็นนะครับย้ำนะครับเล็กเกินกว่าที่กล้องขยายกำลังสูงจะมองเห็นนะครับไม่ได้ว่าโอ้โหงี้อาจารย์มาเปิดเผยแล้วทุกคนปลอมง่ายนะครับไปซื้อตัวนี้ตัวนี้มาแล้วผสมไม่ใช่ครับอันนั้นยังอยู่ในขั้นมองเห็นแต่ว่าการที่ใช้เอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนต์นั้นอยู่ในขั้นที่กล้องที่มีกำลังขยายในระดับเกิน 2000x ไปแล้วนะครับมองไม่เห็นนะครับนั้นไม่ว่าจะเป็นตัวโลที่ไม่ได้เป็นเม็ดวาวเงินๆอย่างที่เราเห็นนะครับเป็นแร่นะครับเล็กๆที่มองไม่เห็นแล้วขยายไม่เห็นแล้วนะครับเราถึงใช้เครื่องเอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนต์นั้นมวลสารที่อยู่ในระดับตามองเห็นเราใช้กล้องที่มีกำลังขยายขนาดสูงครับส่วนสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาต่อนะครับในยุคที่สมเด็จพระจานทร์โตนะครับมีสมณศักดิ์เป็นพระธรรมกิตติโสภณครับตอนนั้นเนี่ยท่านได้มาประจำอยู่ที่วัดระฆังโคสิตารามนะครับก่อนหน้านั้นครับตั้งแต่2ไม่เกิน2394นะท่านยังอยู่ที่วัดบางขุนพรหมนอกเพราะฉะนั้นในวัดบางขุนพรหมนอกครับยังมีพระที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบรรจุกรุนะครับแต่เมื่อเป็นพระธรรมกิตติโสภณนะครับหลัง2395ไปแล้วครับนะครับก็จะมาอยู่ที่วัดระฆังนะแต่ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นพระสมเด็จนะครับเดี๋ยวติดตามกันครับสำหรับก่อนที่เราจะเข้าไปดูในยุคที่เป็นพระธรรมกิตติโสภณนะครับเดี๋ยวให้ดูพิมพ์นี้ครับซึ่งเป็นหน้าหนกอกครุฑนะครับเป็นพิมพ์ที่ในคลิปหนึ่งของคุณไตรเทพนะครับผมได้มีการทดลองนะครับซึ่งต้องบอกว่าพระเนี่ยนะครับสร้างในหลายช่วงอายุนะครับในพิมพ์นี้เนี่ยนะครับเป็นเนื้อผสมผงเกสรผงใบลานผงดำและน้ำอ้อยเขี้ยวนะครับซึ่งสร้างในช่วงอายุ57ปีนะครับตอนนั้นท่านครองสมณศักดิ์เป็นพระราชปัญญาโสภณนะครับซึ่งพระราชปัญญาโสภณเราก็บอกแล้วนะครับว่าช่วงนี้นะครับเราก็เป็นพระที่มีช่าง10หมู่เข้ามาช่วยแล้วนะครับครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ปรกโพ8 9นะครับ ข้างหนึ่ง8ข้างหนึ่ง9นะครับแล้วก็ลักษณะจะองค์พระคล้ายเกศโบตูมครับมีสังคติชัดเจนนะครับและมีอาสนะและฐานแซมนะครับก็จะเห็นเป็น2ชั้นนะครับพระพิมพ์นี้นะครับเป็นพิมพ์ที่ผู้แกะคือหลวงสิทธิ์ครับและสร้างตอนที่ท่านครองสมณศักดิ์เป็นพระธรรมกิตติโสภณนะครับช่วงอายุ68ปีนะครับพิมพ์นี้ที่เหลือก็เอามาบรรจุที่วัดบางขุนพรหมในหรือวัดใหม่อมตะรสนะครับตอนนั้นก็มาบรรจุอีกทีนึงตอนอายุ83ครับเนื้อเป็นน้ำอ้อยเขี้ยวนะครับมีเนื้อผสมผงข้าวสุกผงเกสรผงใบลานผงใบเสมาผงดำผงเก่าที่เหลือนะครับที่ทำจากพระปรกโพในพิมพ์ก่อนๆนะครับเนื้อก็แข็งเหนียวนะครับแล้วก็เป็นเนื้อข้าวด้วยนะครับพิมพ์นี้ก็เป็นอีกพิมพ์หนึ่งนะครับที่เป็นปรกโพนะครับ8และ9นะครับโดยผู้แกะพิมพ์นะครับตอนนี้เป็นช่างหลวงนะครับเราอาจจะให้เป็นยุคก่อนที่เป็นสมเด็จคือยุคปลายนะครับเดี๋ยวผมจะทำสรุปอีกทีนึงครับหลวงสิทธิ์นะครับเป็นผู้แกะพิมพ์ถวายครับโดยที่เนื้อก็เป็นเนื้อผงวิเศษทั้ง5นะครับแล้วก็เราพูดถึงช่วงอายุ76นะครับเพราะว่าเนื้อนี้มีการสร้างอีกครั้งนึงตอนที่เป็นสมเด็จพุทธาจารย์ด้วยครับพิมพ์นี้นะครับมีสร้างอีกครั้งนึงด้วยแต่ถ้าเราไปดูนะครับช่วงที่สร้างครั้งแรกนะครับตอนเป็นพระธรรมกิตติโสภณนะครับนะครับก็จะมีผงวิเศษทั้ง5นะครับเนื้อพิมพ์นี้ทำถึง5บาทนะครับพิมพ์พระ5วันกับ3คืนได้พระ3พานแว่นฟ้าใส่ถาดอีก5ถาดผงหมดพอดีและน้ำอ้อยเขี้ยวเนื้อพระจะแห้งขาวอมเหลืองหนึกนุ่มแกร่งเหนียวนะครับพระพิมพ์นี้ผงมากกว่าทุกพิมพ์นะครับทำที่วัดระฆังนะครับตอนเป็นพระธรรมกิตติโสภณและอีกครั้งนึงก็ตอนที่เป็นสมเด็จพุทธาจารย์นะครับแล้วก็บรรจุกรุที่วัดใหม่อมตะรสหรือวัดบางขุนพรหมในด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในพิมพ์นี้นะครับมีสร้าง2ยุคด้วยกันนะครับโดยเป็นพิมพ์ที่ท่านหลวงสิทธิ์นะครับเป็นผู้แกะถวายให้พิมพ์นี้นะครับปัจจุบันเราเรียกพิมพ์ใหญ่ครับแต่ว่ายุคนี้นี่สร้างตอนที่เป็นท่านดำรงสมณศักดิ์เป็นพระธรรมกิตติโสภณครับเป็นพระพิมพ์ชายจีวรบางครับนี่คือชายจีวร นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ผู้แกะพิมพ์นะครับเป็นหลวงสิทธิ์ครับโดยที่เนื้อเนี่ยจะเป็นเนื้อผสมข้าวสุกผงเกสรผงใบลานผงตะไคร่เจดีผงดำน้ำอ้อยเขี้ยวนะครับตอนนั้นเป็นปี2402อายุ72ปีครับแล้วก็นะครับพระนะครับเป็นหลวงสิทธิ์นะครับคราวนี้ลักษณะนะครับเราจะเห็นได้ว่าเห็นไหมครับก็
็จะแตกต่างกับพิมพ์หลวงวิจารณ์นะครับแล้วก็จะมีเอกลักษณ์เป็นเฉพาะตัวทั้งฐานก็ดีนะครับแล้วก็เกศนะครับที่ยาวจรดซุ้มซึ่งยาวมากนะครับไม่ได้จรดซุ้มแล้วองค์พระสั้นนะครับส่วนวงแขนของพระนะครับก็เป็นรูปแบบของที่เรารู้จักปัจจุบันเรียกว่าพระพิมพ์ใหญ่ครับอันนี้เป็นหลวงศิษย์นะครับสำหรับพิมพ์นี้ครับปัจจุบันเราเรียกพิมพ์ใหญ่ครับในนี้ก็บันทึกว่าเป็นพิมพ์ชายจีวรบางนะครับสร้างตอนอายุ72ปีเดียวกันครับตอนนั้นคืออยู่ที่วัดระฆังแล้วครับก็เป็นเจ้าคณะเขตกรุงเทพก็หรือเป็นสมณศักดิ์พระธรรมกิติโสพลเช่นเดียวกันครับเนื้อก็เป็นเนื้อผงผสมข้าวสุกน้ำกล้วยน้ำนะผงเกสรทั้ง5ผงใบลานผงดำน้ำอ้อยเคี้ยวนะครับหลังจากนั้นมหาก็สร้างอีกครั้งนึงด้วยพิมพ์เดียวกันในตอนที่เป็นสมเด็จพุทธจารย์แล้วนะในปี2409นะครับซึ่งลักษณะนะครับก็ปัจจุบันเลขพิมพ์ใหญ่ครับแล้วก็วงแขนทั้งสองข้างนะครับทอดโค้งลงมาจรดหน้าตักนะข้อศอกซ้ายก็จะมีเส้นชายจีวรนะครับนะในพิมพ์นี้ก็จะมีการลงลักปิดทองด้วยนะครับซุ้มผ่าหวายเป็นไงครับเสมอกันนะครับนะครับสมดุลกันด้วยนะครับเท่ากันนะครับนี่ก็เป็นพิมพ์ที่แกะโดยช่างสิบหมู่นะครับยุคนี้มีช่างสิบหมู่และมีหลวงศิษย์ด้วยนะครับก็คือมีช่างหลวงเข้ามาแล้วนะครับพระพิมพ์นี้เช่นเดียวกันครับเราจะพบว่าช่วงที่เป็นพระธรรมกิติโสพลนะครับพิมพ์พระจะเริ่มออกมาเป็นพิมพ์ชายจีวรนะครับหรือปัจจุบันเรียกพิมพ์ใหญ่นะครับซึ่งพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ของหลวงศิษย์ครับสร้างตอนที่ท่านอายุ73ปีครับปี2403นะครับผงผสมข้าวสุกนะครับผงเกสรผงใบลานนะครับผงดำน้ำอ้อยเคี้ยวนะครับนะครับเห็นไหมครับลักษณะนะครับซุ้มหวายเป็นไงครับได้สมดุลกันนะครับตำแหน่งนะครับแล้วก็พิมพ์นี้นะครับเกศพระนะครับจรดซุ้มนะครับก็ไม่ได้ยาวมากเหมือนพิมพ์เมื่อกี้นะครับแล้วก็ลักษณะพระนะครับเดี๋ยวในลักษณะการดูพิมพ์เดี๋ยวเราค่อยมาดูรายละเอียดอีกทีนึงครับนี่เรารู้จักก่อนนะครับดูคร่าวๆก่อนนะครับนะครับแล้ววงแขนก็มีความลึกนะครับเนี่ยพระที่ออกมาจากพิมพ์เดิมนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนฐานนะครับก็จะแตกต่างกับยุคที่ท่านเป็นสมเด็จพุทธจารย์แล้วนะครับโดยลักษณะเห็นไหมครับฐานนะครับมุมที่เป็นสี่เหลี่ยมค้างหมูไม่ชัดเจนนะครับพิมพ์นี้นะครับนี่เป็นอีกพิมพ์นึงนะครับที่เป็นพิมพ์ชายจีวรบางเหมือนกันครับโดยนายจรวงช่างหล่อเป็นผู้แก่ครับสร้างในสมัยที่เป็นพระธรรมกิติโสพลนะครับครั้งแรกนะครับตอนที่สมเด็จพระจันทร์โตตอนนั้นท่านเป็นพระธรรมกิติอายุได้73ปีครับในยุคที่เป็นพระธรรมกิตินะครับเนื้อเป็นเนื้อผสมผงข้าวสุกผงเกสรทั้ง5ผงใบลานผงดำน้ำอ้อยเคี้ยวนะครับเนื้อจะแห้งขาวแต่ตอนที่สร้างอีกครั้งนึงนะครับตอนที่เป็นสมเด็จพระจารย์แล้วเนี่ยเห็นไหมครับจะมีปูนเปลือกหอยเข้ามานะครับลักษณะนะครับในพิมพ์นี้นะครับจะเห็นได้ว่าเราจะเห็นนะครับยุคที่เป็นพิมพ์ชายจีวรบางนะครับที่เป็นยุคพระธรรมกิตินะครับเสียงของท่านพอจะไปถึงที่เป็นเกศนะครับเนี่ยครับจะค่อยๆมีความสโลปโน้มเอียงนะครับนะครับแล้วก็จรดซุ้มอย่างเงี้ยนะครับและใบหน้าของพระคล้ายผลมะตูมนะครับไม่มีหูนะครับลำคอสั้นนะครับอกนูนนะครับหัวไหล่ยกนะครับนี่ก็เป็นนายจรนะครับวงช่างหล่อนะครับแล้วก็เนื้อยังไม่มีปูนเปลือกหอยนะครับในสำหรับพิมพ์นี้นะครับหลวงศิษย์นะครับเป็นผู้แกะอีกครับเป็นพิมพ์ชายจีวรบางฐานแซมครับจะมีฐานแซมตรงนี้นะครับแล้วเส้นค่อนข้างจะหนานะครับแล้วก็ค่อยปลายเรียวเล็กนะครับผมเชื่อว่าพิมพ์นี้หลายท่านเคยเห็นครับแล้วก็เนื้อเนี่ยเป็นเนื้อผงผสมข้าวสุกครับผงเกสรทั้ง5ผงใบลานผงใบเสมาผงดำนะครับทำตอนท่านอายุ70นะครับแล้วมีผงแป้งนะขึ้นอยู่ทั่วองค์พระด้วยนะครับตอนนั้นครองสมณศักดิ์เป็นพระธรรมกิติโสพลเช่นเดียวกันครับโดยมีหลวงศิษย์พิมพ์นี้เห็นกันเยอะนะครับต้องดูเนื้อด้วยนะครับเห็นไหมครับสำหรับพิมพ์นี้นะครับเป็นชายจีวรบางนะครับแล้วก็สร้างโดยนะครับช่างสิบหมู่ครับลักษณะเป็นเนื้อผงผสมข้าวสุกครับครั้งแรกสร้างนะครับมีเหมือนเดิมครับข้าวสุกผงเกสรผงดำผงใบลานน้ำอ้อยเคี้ยวนะครับเนื้อแห้งขาวขุ่นนะครับลักษณะก็มีมวลสารสำคัญนะครับกระจายทั่วทั้งองค์ตอนนั้นเป็นพระธรรมกิติโสพลเช่นเดียวครับตอนอายุ70นะครับเดี๋ยวเรื่องพิมพ์นะครับเราจะค่อยมาดูกันอีกทีนึงนะครับตอนนี้เราดูภาพรวมไปก่อนนะครับครับสำหรับพระสมเด็จพระจารย์โตนะครับที่สร้างในยุคที่ท่านเป็นพระธรรมกิติโสพลนะครับจะมีพระพิมพ์ชายจีวรเยอะมากครับหรือปัจจุบันที่เราเรียกว่าพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วเราก็จะเจอเยอะครับซึ่งต้องบอกว่าสร้างในยุคก่อนที่จะเป็นพระสมเด็จนะครับแต่ก็เป็นพระสี่เหลี่ยมทิ้นฟักของสมเด็จพระจารย์โตนั่นแหละครับนะครับก็มีความ
ศักดิ์สิทธิ์แน่นอนครับแล้วก็ไม่ว่าท่านจะสร้างยุคไหนนะครับผมเองก็ศรัทธาหมดนะครับแล้วก็สำหรับช่วงท้ายวันนี้นะครับต้องบอกว่าจริงก่อนเนี่ยเราเคยมีการพูดแล้วว่าในการเทศของสมเด็จพุทธจารย์โตนะเทศ12นักศัตรูท่านได้มีสิ่งหนึ่งที่ได้เทศสั่งสอนไว้ว่าให้เราทุกท่านครับอย่าประมาทในธาตุ4คือให้เคารพในธาตุ4นะครับก็คือดินน้ำลมไฟถ้าเราคำว่าเคารพเนี่ยก็คือรู้จักคุณค่านะครับแล้วก็รู้คุณประโยชน์เมื่อใช้ให้ถูกนะครับก็จะมีคุณอนันต์